ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนี่คือคู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับสู้กันที่พิกัด102ปอนด์ครับทุนการศึกษา 100,000 บาทนะครับคู่นี้ครับฟอร์มหลังของน้องแว็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวก็มีแพ้น็อกยก5รักภูหลวงเดชเพชรสีทองมาครับที่อตก3แห่งนี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเองก็ชนะคะแนนจูม่งเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนฝนหลวงสิทธิ์ฟ้าโชครับก็มีแพ้คะแนนปราบภัยดีสวนอาหารติดไม้ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปลายปี63นู่นเลยครับก็ถือว่าหายไปนานครับกลับมานี่ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาทครับของแท้บนเวทีนี่ครับเล็กๆน่ารักเหนื่อยง่ายหายเร็วแล้วก็มีโอ้ยคนติดตามทั้งจังหวัดต่ออยู่ที่จังหวัดไหนก็คนก็ติดตามตลอดแต่ว่าวันนี้มาเจอกันที่อตก3นนทบุรีนะครับช่องพีพีทีวี36ให้แฟนได้ชมกันสวยเมืองนนท์ชุมกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรอนะครับนี่คือคู่แรกคู่เปิดหัวของวันนี้ครับเปิดหัวด้วยคู่มวยดาวรุ่งครับแล้วก็คู่เอกพลาดไม่ได้เลยครับคู่เอกของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับก้องธรณีต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มนะครับน้องชายของฤทธิ์เทวดาและนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังจะได้ชมเพชรสุพรรณทรงพลเคเอ็นซีนะครับหรือว่าเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับกับทางด้านของซันเดย์บูมเด็กเซียนครับดูน้องชายไปก่อนครับคู่ต่อไปก็มาดูพี่ชายครับสีกั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับกับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตแก่มือล้างตากันมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาแบบคาใจครับขวาเจอขวาครับนี่แค่ยกแรกเท่านั้นนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชัยพุทธซ้อนสุนทรศรีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมใกล้ๆครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับ160ซมนะครับ15ปีเท่ากันนะครับทางด้านของน้องแว็กโดนแล้วครับสกลนครครับในขณะที่ทางด้านของพลหลวงนะครับตาพญาสะแก้วครับเรียกว่ากว่าจะมาขึ้นเวทีในวันนี้ได้ผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนแล้วครับก็เสริมแคลเซียมสร้างกระดูกมาเรื่อยครับกว่าจะเป็นมวยดังครับต้องเป็นดาวรุ่งแบบนี้มาก่อนดูครับอายุเท่านี้ตัวแค่นี้ดูการยืนมวยดูการกราบมวยครับแล้วก็ต่อไปดูการออกอาวุธพยายามเดินเข้าหานะครับฝนหลวงครับตัดล่างไปก่อนครับไม่โดนครับน้องแว็กถ่ายมือบอกไม่โดนอะไรครับโดนทีไปทีนึงยังไงต้องชกให้เต็มเหยียดเต็มที่และอย่าหมดแรงง่ายนะถ้าหมดแรงง่ายเนี่ยโอ้คนที่เชียร์เนี่ยหมดใจเลยเอาละครับหมดยกที่หนึ่งชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับYouTube Channel มวย Today แล้วก็ YouTube Channel ครับจิตเมืองนนท์ยิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับแฟนเพจ Facebook ก็สามารถติดตามรับชมได้ครับเอาล่ะครับเชื่อว่ายิ่งมากยกความมันก็จะทวีความมันมากยิ่งขึ้นครับเริ่มออกอาวุธเดินเข้าหาครับเตะพับในครับฝนหลวงลูกนี้กดแขนไว้ดีครับแทงหน้าขาครับต่างคนต่างแทงจิกไปที่หน้าขาครับทางด้านของน้องแว็กนี่ยกกำแพงป้องกันเอาไว้ครับด้วยซ้ายแดงน้องแว็กและน้ำเงินพลหลวงแม่พลหลวงนี่ต้องดุนะคราวที่แล้วก็ถือรุ่นพี่เนี่ยเลิกไปแล้วพลหลวงลูกศิษย์แม่พงทองโอ้โหไรนะโอ้โหซ้ายล้วนๆเดินชนอย่างเดียวฮิปโป้เนี่ยครับเป็นผู้จัดการเร่งอย่างเดียวเลยฮิปโป้ตอนนั้นก็อาจจะหน้าใหม่แล้วครับทางด้านของคนหลวงนะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนแล้วครับวันนี้ได้โอกาสนะครับออกตู้ถ่ายทอดสดทางทีวีเป็นครั้งแรกในชีวิตการชกมวยครับของคนหลวงสิทธาโชครับเดี๋ยวดูนะครับดูผลงานของคนหลวงครับเนี่ยครับสัญญาณมาแล้วนะครับซ้ายหน้าครับเตะขาเจาะยางหุยทางด้านของน้องแว็กครับโดนเข้าไปถึงกับสะดุ้งเหมือนกันครับโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยแค่ยก2แค่ยก2อะไรกันเนี่ยอ้าวน้องแว็กกับฝนหลวงอ้าวขยับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับ
บอกว่าให้ตีสูงสูงเดินเข้าหาครับขยับหมัดขวาครับตัดล่างแมตยืนห่างกันไปนิดนึงเตะพับได้ครับฝนหลวงขยับเข้าไปครับเตะขาครับนี่ครับเล่นงานช่วงล่างอ้าวนี่ครับหมัดตัดลำตัวนะครับเลือกออกนะครับทางด้านของฝนหลวงครับช่วงท้ายๆปลายยกยกที่2ของคู่แรกของวันนี้ครับสีสันนั้นมาแล้วนะครับเสียงเฮเริ่มมาครับค่อยๆเลือกค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับไม่บุ่มบามครับทางด้านของคนหลวงถอยออกมาโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับต่อยล้มแล้วครับทางด้านของน้องแว็กโอ้โหคู่แรกวันนี้ต่อยแบบบุยเงินแสนเลยอ่ะน้องแว็กแดงน้ำเงินคนหลวงเนี่ยโดนท้องไปหลายตุ๊บนะครับโดนท้องโดนขาครับโดนหน้าแล้วครับโอ้อ้าวเตะขวาคืนครับน้องแว็กรับอย่างเดียวเจ็บอย่างเจ็บคนเดียวครับอ้าวเอาขาคืนบ้างครับให้มันรู้กันไปครับกระดูกใครจะแข็งกว่ากันครับขยับมัดขวาตรงทุนการศึกษาด้วยนะครับ 100,000 บาทครับพี่สุนทรนี่ต้องการแล้วครับต้องการอวยพรวันรถยนต์ตอง1ตอง1ที1ของลูกหมากรถยนต์ครับคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์รวมไปถึงชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์รวมไปถึง Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับครับทางยก3เราตามกันต่อนะครับผู้เปิดหัววันนี้น้องแว็กกับทางด้านของคนหลวง102ปอนด์ครับโอ้โหน่ารักมากครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นวงในครับค่อยๆขยับแล้วครับน้องแว็กน้องชายของสีกั๊กนะครับเดี๋ยวพี่ชายขึ้นเวทีต่อจากน้องชายเลยครับเออแม่ยกนี้เดินแล้วเออน้องแว็กเข้าใกล้แล้วไม่ถอยแล้วนะครับมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับทุนการศึกษา 100,000 อ้าวกรรมการสับชกขยับเข้าไปนะครับน้องแว็กครับแม่ยืนห่างกันเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับก็เรื่องของประสบการณ์ครับให้โอกาสน้องๆเขาครับกว่าจะดังได้นี่ไม่รู้ต้องผ่านอะไรมาบ้างเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหแทงซ้ายราคาเอาไว้ครับได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นนอกได้เห็นในครับน้องแว็กยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเอาเตะหลุดครับฝนหลวงค่อยๆขยับเดินแล้วครับทางด้านของน้องแว็กฝนหลวงได้โอกาสแล้วต้องโชว์นะครับขยับอยู่ครับรอจังหวะ2นะครับน้องแว็กเตะพับนอกครับคนหลวงวงในไล่แขนครับขวางหน้าโอ้ยเข้าซ้ายยึกเข้าไปครับเนี่ยครับเลือกออกเลยครับทางด้านของคนหลวงครับมาตีลูกนี้ใช้ได้เลยอ่ะเอาน้องแว็กยกนี้เข้าใกล้แล้วนะครับยก3เอาแหมน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะอายุอนามก็นิดเดียว15ปีเท่านั้นมีได้มีโดนนะครับเอาละครับเป็นทีของฝนหลวงเอาคืนบ้างครับขยับไปครับจิ้มหมัดแต่ละยกแต่ละยกนี่สร้างผลงานไว้คนละครึ่งฮะขยับเอาเตะซ้ายครับแข้งซ้ายสวยครับเอาละครับช้าไม่ได้นะครับช้าไม่ได้แล้วครับเอาเตะซ้ายติดการเอาจะถีบเอาไว้ครับน้องแว็กทำได้ดีครับน้องแว็กช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับสีหน้าแววตาแกกังวลอะไรหรือเปล่าครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปวงในขวางหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่าคิดเยอะพอสมควรแล้วครับทางด้านของคนหลวงนะครับน้องแว็กใช้แขนขวาล็อกตัดเข้าเชือกแล้วเด้งตีด้วยเข่าขวาครับโอ้โหแล้วคาไว้เลยครับกินแล้วไม่คายเลยครับทางด้านของน้องแว็กครับช็อตนี้ชุดนี้นะครับหันออกไปครับช่วงท้ายๆแข้งซ้ายลุดแม่คู่แรกวันนี้โอ้โหสะใจแฟนแล้วทั้งในเวทีด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องพีพีทีวี36ดูกันทั่วเมืองไปต่างประเทศด้วยเอ้าคู่แรกวันนี้นะครับเล็กๆแต่น่ารักอายุนะอานามนิดเดียว15ย่าง16เอ้าแดงน้ำเงินแทงขวาราคาไว้นะครับฝนหลวงครับน้องแบ็คก็แทงขวาคืนครับเดี๋ยวดูฮะยกหน้าทรงมวยนี่ยืนสวยมากครับก็เหลือลูกขยันนะครับคู่นี้ครับยังออกอาวุธกันน้อยไปหน่อยเอาขยับเข้าไปนะครับยกนี้อุ้ยเตะหลุดครับขยับดูในตีเข่าขวาขวาคืนไปครับต่างคนต่างขวางนะครับเสียบเข่าขวาครับน้องแบ็คแล้วก็ยกซ้ายบังครับเจอซ้ายของฝนหลวงโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจเลยอ่ะดูดีตลอดเอ้าน้องแบ็คเอ้าฝนหลวงฝนหลวงน้ำเงินฝ่ายแดงน้องแบ็คไม่ถอยด้วยนะครับขยับเอ้าจ่อมาจ่อมาจ่อมาฝนหลวงเสียบไปแทงมาน้องแบ็คฝนหลวงไปเอ้าน้องแบ็คมาคนหลวงจะขวางหน้าน้องแว็กนี่ใช้แขนขวาล็อกเอาไว้เลยครับ
เดินต่อครับทางด้านของน้องแว็กโดนแข้งซ้ายคืนมาทางด้านของคนหลวงครับรอจังหวะ2ครับพลิกออกมาแข้งขวาไม่โดนนะครับแข้งซ้ายครับน้องแว็กชิงเดินนะครับเข้าซ้ายดันออกไปครับเอาแล้วครับเข้าขวามาเนี่ยครับอาวุธสู้ได้แต่ว่าต้องขยันนะครับทางด้านฝนหลวงครับแทงขวาแทงซ้ายได้สวยมากนะครับทีมงานก็พยายามโบกให้ทางด้านของฝนหลวงเดินนะครับทีมงานน้องแว็กก็เช่นเดียวกันครับขยับครับขยับจังหวะของใครมันจะดีกว่ากันครับอ้าวแทงขวาลูกนี้เหลี่ยมจัดเลยแม่เทกระจาดไปเลยนะครับดีไม่ชิงดำถ้าชิงดำโอ้ยเทอีกแล้ว2เทแล้วนะครับโอ้โห2ครั้ง2คราครับฝนหลวงรอโอกาสนี้มานานแล้วครับอ่ะน้องแว็กลุกขึ้นมาชิงเดินต่อครับเข้าขวาใส่เข้าไปฝนหลวงครับถอยออกมารางเวทีดันออกไปไม่หนีเยอะแล้วครับเนี่ยครับชิงจังหวะจริงๆนะครับปัดขวามาเลือกครับฝนหลวงเนี่ยครับแข้งขวาเอาละครับแข้งซ้ายครับแม่ชักแล้วสะดุดครับมีหมัดมีศอกแลกกันโอ้โหถึงอาวุธแล้วครับโอ้ไปโดนศอกนะครับไปโดนศอกนี่ถอยกูดนะครับเนี่ยครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้แข้งขวาไว้เจอขวาคืนเตะขาครับเล่นลูกหนักแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของน้องแบ๊กครับต้องไปให้สุดแบบนี้ครับมันถึงจะมันเอาเตะขาแทงเข่าซ้ายมายาวๆครับฝนหลวงครับน้องแบ๊กเดินงัดศอกขวาคืนโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยฮะดูเดือดขนาดนี้นี่เอ้าโดนวิเศษนี่ทุนเอ็งไซแสนหนึ่งเอ้าน้องแว็กกับฝนหลวงเอาไปมาหมัดไปหมัดไปโอ้โหต้องบอกว่ายกนี้นี่ใส่กันฝุ่นตลบเลยครับเอาละครับขยับเดินต่อครับทางด้านน้องแว็กตั้งกระแพงหน้าไว้โอ้โหได้ไซได้บิดได้เสียวเลยครับกรรมการสับมือชกครับฝนหลวงก็ยังไม่เดินนะครับมั่นใจว่าไอ้เหรียญที่ทำให้คู่ต่อสู้ล้มไป2ทีนี่เอาอยู่หรือเปล่าครับอาวุธต้องได้ด้วยนะครับขยับน้องแบ๊กขยับฝนหลวงยังไงใครเตะก่อนใครจะเตะใครก่อนอ้าวไม่เตะเต้นดีกว่าปลายยก4ครับอย่าเพิ่งเต้นครับหมดยกทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรุ่นผู้ถึง10ปี02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับขอบคุณมากๆนะครับส่งเสริมกันด้วยนะฮะสนับสนุนกันด้วยครับสินค้าดังกล่าวครับผู้เปิดหัวครับมวยดีวิถีไทยสัปดาห์นี้ครับส่งท้ายเดือนแห่งความรักครับออกหน้าไหนครับทุนการศึกษา 100,000 บาทขยับยึกยักเอาทีขวาครับเอาเตะซ้ายได้ดีครับทางด้านของฝนหลวงครับน้องแว็กก็ไม่เข้าฝนหลวงก็ไม่เข้ายังไงดีครับอ้าวเตะขาไปครับอ้าวเตะซ้ายติดบังขยับอาจจะสับศอกครับฝนหลวงนะครับขาคอล็อกแขนเอาไว้ครับล็อกแน่นเลยครับทางด้านของน้องแว็กใช้แขนซ้ายนะครับล็อกเอาไว้ครับฝนหลวงต้องเร็วแล้วครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะนะครับอยากทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับทีขวาไว้ครับไม่แลกแล้วนะครับไม่แลกไม่เสี่ยงแล้วครับทางด้านของน้องแว็กครับไม่กล้าที่จะปรีพรามไม่กล้าบุบบ่าเหมือนกันนะครับอยู่ที่ฝนหลวงแล้วครับคิดอย่างไรตัดสินใจอย่างนั้นเลยครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับเตะขวาครับอาวุธไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับฝนหลวงไม่ว่าจะเป็นแข้งไม่ว่าจะเป็นเข่าเรื่องของความกระตือรือร้นเนี่ยครับแค่นั้นเองฮะต้องไปปรับทัศนคติในการชกกันครับมวยนี้ต้องออกอาวุธครับถึงจะมีคะแนนเตะขาครับทางด้านของน้องแว็กทีขวาไว้ครับน้องแว็กฝนหลวงต้องลุ้นที่มาครับโยนเข่าขวาครับโดนขาอีกแล้วแม่แกคิดอะไรแกอยู่ต้นแกก็เทกระจาดให้น้องแว็กลบไปตั้งหลายทีเนี่ยตอนนี้ไม่เข้าแล้วนะครับปลายยกแล้วด้วยนะครับเหลือเวลาไม่เยอะไฟแดงก็คือน้องแว็กน้ำเงินฝนหลวงนะครับทุนการศึกษาอีก 100,000 นะครับคู่นี้อ่ะเนี่ยครับลิงโลดแล้วครับทางด้านของน้องแว็กกะดีกะดาเป็นการใหญ่ครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับวรชัยพุทธซอนสุนทรศรีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แม่ละม่อมครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับให้กำลังใจน้องๆทั้ง2คนครับยังมีอนาคตที่สดใสก้าวหน้าบนสังเวียนผืนผ้าใบรออยู่ครับนำความผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับคนอื่นเก่งได้ทำไมเราจะเก่งไม่ได้ครับมุ่งมั่นตั้งใจเอาครับ
ตั้งการ์ดขึ้นมาใหม่ครับทางด้านของน้องแว็กเนี่ยแต่ว่าแสดงสปิริตให้กับผู้ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นนะครับพวงกำปั้นเลยครับเนี่ยครับเด็กดาวรุ่งวัยแค่15เท่านั้นนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการประชัยสุนทรแล้วก็พงศักดิ์นะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของน้องแว็กดาวรุ่งวัย15ปีจากสกลนครครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด